ทุกครั้งทุกทีที่ฉันได้ยินเรื่องราวแห่งความรักเสียงสองคนมีสองคนแต่ก่อนมีมากกว่าสองคนฉันนั้นไม่เคยเข้าใจจนมาถึงวันที่ฉันได้พบได้เจอกับเธอคนที่ทำใจเต้นดีทั้งที่ฉันก็รู้ดีว่าฉันไม่ควรปล่อยใจฉันรู้ว่าฉันไม่ควรข้ามไปฉันก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรเพราะว่าฉันมีคนคนนั้นที่ยังผูกพันและอีกอยู่ตรงนี้แต่ลึกลงไปในใจแบบนี้แต่เขาอีกคนอยู่ทุกวันยิ่งปล่อยให้วันละลาพงพาหัวใจก็ยิ่งทรมานที่ฉันต้องเป็นคนแบบนั้นจริงๆหัวใจไม่เคยต้องการให้รักต้องกลายเป็นคนที่แสนดีแต่ทั้งหัวใจที่ฉันมีกลับมอบให้เขาหมดใจฉันรู้ว่าฉันไม่ควรข้ามไปแต่ฉันก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรเพราะว่าฉันมีคนคนนั้นที่ยังผูกพันและยืนอยู่ตรงนี้แต่ลึกลงไปในใจฉันมีคนคนนั้นที่ยังผูกพันและยืนอยู่ตรงนี้แต่ลึกลงไปในใจกลับมีแต่เขาอีกคนอยู่ทุกวัน